ตึงๆหน่อยๆสะบักบีบเข้าหากันมากๆนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าจี๊ดที่ช่วงสะบักทนนิดนึงนะคะเพราะว่าร่างกายกำลังถูกยืดอยู่นะอีก5 4 3 2 1ค่ะโอเคสวัสดีค่ะมาเจอกันในคลิปนี้นะคะกับบิวกับหัวข้อบอกลาอาการออฟฟิศซินโดรมสำหรับ working mom ค่ะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆท่านนะคะน่าจะมีปัญหานี้กันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดข้อไหล่ตึงนะคะหรือคุณแม่มือใหม่ที่อุ้มลูกเป็นเวลานานๆก็น่าจะมีปัญหานี้ด้วยนอกจากนั้นคุณพ่อและคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหานี้กันหมดนะคะเนื่องจากเราใช้หน้าคอมเป็นเวลานานๆเนื่องจากเราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆวันนี้ค่ะบิวมี5ท่าง่ายๆมาฝากกันนะคะสามารถทำตามกันได้ทุกคนเลยจะมีท่าอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะท่าแรกนะคะให้คุณแม่ค่ะหรือทุกคนเลยนะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะลองเช็คก่อนว่าแขนของเราค่ะสามารถยกขึ้นมาได้ข้างใบหูไหมถ้าแขนของเราไม่สามารถยกได้ถึงข้างใบหูอาจจะเป็นอยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าร่างกายของเราอาจจะยังไม่บาดเจ็บแต่นั่นคือสัญญาณที่ทำให้บอกว่าร่างกายของเรากำลังตึงเข็นอยู่ลองยืดค่ะคุณแม่ง่ายๆเลยดึงแขนข้างใบหูค่ะหรืออาจจะประสานฝ่ามือนะหงายฝ่ามือดึงขึ้นไปแล้วอาจจะยืดเส้นสีข้างบิดตัวดึงขึ้นด้านซ้ายบิดตัวดึงขึ้นด้านขวาให้ตัวของเรามันยืดขึ้นไปทางด้านบนแบบยาวๆเก็บท้องไว้นะคะใช้หลังล่างน้อยๆตอนนี้ค่ะทุกคนจะรู้สึกว่าข้างหน้าอกของเราลำตัวของเราถูกยืดมากขึ้นถ้ามีเวลานะคะให้ค้างเท้าไว้ที่ประมาณ 3-5 ลมหายใจแบบช้าๆเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลานะคะลองนับ 1-5 ของตัวเองนับ5 4 3 2หนึ่งค่ะหายใจออกนะคะลดมือลงมาตอนนี้ค่ะเชื่อว่าทุกๆคนนะคะที่ทำตามบิวอาจจะรู้สึกร้อนๆตึงๆยืดๆนะคะแล้วได้รู้สึกคลายที่ข้างหน้าอกของเรามากขึ้นท่าที่สองค่ะท่าต่อไปยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วใช้มือฝั่งซ้ายของเราจับข้อศอกทางด้านขวาใช้มือฝั่งซ้ายของเราค่ะเป็นตัวพักข้อศอกไปอยู่หลังศีรษะแบบนี้เลยแล้ววางฝ่ามือของเรานะคะไปที่ช่วงสะบักที่แผ่นหลังของเราหลังจากนั้นค่ะลองมองไปฝั่งขวาให้ศีรษะของเราค่ะเป็นตัวยืดแขนค้างท่าไว้นะนับที่5ค่ะ4 3ร้อนๆนิดนึงนะคะ2 1ค่ะโอเคสลับด้านกันค่ะใช้มือฝั่งขวานะคะรอบนี้จับข้อศอกทางด้านซ้ายแล้วเอามือฝั่งขวาของเราเป็นตัวผลักแขนซ้ายค่ะไปอยู่หลังศีรษะวางฝ่ามือซ้ายลงนะคะแล้วบิดเส้นคอค้างไว้นะนับ5 4 3 2 1ค่ะโอเคคลายกลับมาค่ะสองท่านะคะเราก็จะมายืดในส่วนของด้านข้างหน้าอกกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปยืดแผ่นหลังกันให้ทุกคนนะคะลดตัวลงไปนอนเลยโอเคเขาเป็นท่านอนก่อนนะหลังจากนั้นค่ะงายฝ่ามือของเราวางไว้เหนือสะโพกของตัวเองโดยที่ดึงข้อศอกของเราให้ห่างออกจากพื้นค่ะเริ่มจากปลายเท้าของเราแอคทีฟนะคะให้ขาของเรามั่นคงนิดนึงกลางขาออกเท่าช่วงสะโพกแล้วดึงแขนของเราค่ะให้ห่างออกจากลำตัวอาจจะรู้สึกตึงๆที่แขนของเราหน่อยนะใช้แรงนิดนึงค่ะท่านี้จะทำให้แขนของเรากล้ามเนื้อของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าตึงข้อวางหน้าผากลดลงไปได้เลยโอเคเราลดมือลงมาทำแบบนี้พร้อมกันอีก5รอบค่ะ1ดึงขึ้นหลบอีกสัก4ที่2 3 4 5ค่ะโอเคประสานฝ่ามือนะคะท่าต่อไปหมุนหัวไหล่บีบสะบักลองดึงแขนเลยค่ะให้ห่างออกจากลำตัวเยอะๆเอาแค่นี้เลยบางคนอาจจะข้อมือยังไม่ติดกันนะคะไม่เป็นไรนะใครข้อมือติดกันได้ข้อมือติดกันนะคะ
แล้วลองดึงแขนห่างออกจากตัวมาก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 ตึงตึงหน่อยหน่อยสะบักบีบเข้าห่างกันมากมากนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าจี๊ดที่ช่วงสะบักทนนิดนึงนะคะเพราะว่าร่างกายกำลังถูกยืดอยู่นะอีก5 4 3 2 1ค่ะโอเคท่าสุดท้ายของวันนี้ค่ะดันตัวลุกขึ้นมานั่งในท่านี้เลยนะคะเราเรียกกันว่า all four position นะหลังจากนั้นค่ะเหยียดแขนไปทางด้านหน้ายาวๆ1แขนสำหรับคนที่มีอาการตึงมากๆจริงๆนะคะอาจจะเอามือของเราค่ะไปจับที่ขอบเสื่อหรือใช้เก้าอี้นะคะขาเก้าอี้จับที่ขาเก้าอี้ก็ได้เหมือนกันเนาะหลังจากนั้นค่ะดึงสะโพกของเราไปทางด้านหลังถ้าขาแคบไปขยับขาไปลงไปนิดนึงแล้ววางหน้าผากลดลงไปแบบนี้นะคะแค่นี้เลยแต่สมมุติว่าสำหรับคนที่ยังยืดหยุ่นได้ดีอยู่หย่อนอกลงไปค่ะแล้วกดคางลงเก็บท้องไว้คางท่าตรงนี้นะคะบางคนระหว่างคางท่าจะรู้สึกชาที่ปลายนิ้วมือหรือช่วงสะบักของตัวเองเป็นอาการปกตินะคะเพราะถือว่าเส้นประสาทของเรากำลังทำงานอยู่นะจากที่มันตึงมากๆมันก็จะได้คลายถ้ามีเวลานะคะอยากให้คางท่านี้ไว้ที่ประมาณ30หรือ45วินาทีค่ะหลังจากนั้นลดตัวลงไปนอนค่ะแล้วหงายฝ่ามือหันศีรษะของเราค่ะเพื่อบิดเส้นคอคลายกล้ามเนื้อคอไปทางด้านใดด้านหนึ่งก่อนหลับตานะคะหลังจากนั้นค่ะบิดคอไปฝั่งตรงข้ามเราก็จะได้บริหารเส้นคอไปในตัวด้วยจบไปแล้วค่ะ5ท่านะคะสำหรับคุณแม่นะคิดว่าคุณแม่นะคะทุกท่านสามารถทำตามได้เลยนะคะถ้ามีเวลานะแนะนำค่ะอยากให้ทำช่วงเช้ากลางวันเย็นทำได้เลยนะคะหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆหาเวลาเพียงแค่5นาทีไม่เกิน10นาทีเท่านั้นค่ะมาฝึกตามมายืดตามไปพร้อมๆกันการที่เราใช้ร่างกายหนักๆมากเกินไปค่ะทำให้ร่างกายล้าทำให้ร่างกายตึงแบบที่เราไม่รู้ตัวนะคะการยืดการคลายเป็นการทนุถนอมร่างกายของตัวเองเพราะฉะนั้นถนอมร่างกายของเราไว้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพบกันค่ะขอขอบคุณครีโยคาฟิวชั่นสาขาอุดมสุขถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์และกดติดตามมัมสเตอร์ด้วยนะคะ